ทีนี้เรามีข้อมูลทั้งหมด3ชุดใช่ไหมครับคือคอนโทรลฟีด1ฟีด2เราก็ใส่ข้อมูลของคอนโทรลเนี่ยที่คอลัมน์นี้ทั้งคอลัมน์ฟีด1ตรงนี้ทั้งคอลัมน์ฟีด2ตรงนี้ทั้งคอลัมน์ข้อมูลมันก็แผ่ด้านข้างถูกไหมข้อมูลมันกระจายตัวไปด้านข้างทีนี้ตรงตารางตรงนี้นะครับคือวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ทำบล็อกพอร์ตเนาะเราก็พิมพ์ max q3 q2 q1 min p9 p91 ไปนะครับข้างล่างก็จะพิมพ์ขอบล่างขอบกลางขอบบนขนาดรั้วบนขนาดรั้วล่างแล้วตัวนี้เป็นกระดาษทดนะครับก็คือขอบล่างเท่ากับค่าของ q1 ขอบกลางเท่ากับค่า q1 ลบ q2 ขอบบนเท่ากับ q3 ลบ q2ส่วนขนาดรั้วบนคือ p91 ลบ q3 ขนาดรั้วล่างคือ q1 ลบ q9 นะครับจากนั้นก็ใช้สูตรหาค่าแม็กของคอนโทรลก็คืออ้างอิงแค่คอลัมน์ A q3 ก็หาคอทายที่3ของคอลัมน์ A นะครับเฉพาะช่องที่มีข้อมูลคอทายที่2เหมือนกัน q1 เหมือนกันมิน p9 p91 อันเนี้ยช่องนี้คือหาของ A หมดเลยนะครับพอได้ค่าของ A ทั้งหมดแล้วเรามาทำข้างล่างต่อก่อนนะครับขอบล่างนะครับเท่ากับ q1 ก็เอาค่าของ q1 มาเลยก็พิมพ์ตรงนี้เท่ากับ q1 ก็คือติ๊กตรงนี้ขอบกลางนะครับเท่ากับ q2 ลบ q1 ก็เท่ากับ q2 ลบ q1 ขอบบนเท่ากับ q3 ลบ q2 ก็เป็นติ๊กตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ลบ q2 นะครับขนาดรั้วบนเท่ากับ p91ลบด้วย q3 ขนาดรั้วล่างเท่ากับ q1 ลบ p9 ทีนี้ได้ครบทั้งบนและล่างแล้วแต่เรายังไม่ได้แผ่ไปด้านขวานะครับเราก็ลากตรงนี้แล้วก็มันก็ได้ข้อมูลสำหรับฟีด1ฟีด2ตารางล่างก็ทำเหมือนกันนะครับฟีด1ฟีด2จากนั้นนะครับเราคลิกตรงพื้นที่ว่างๆแล้วก็ insert นะครับเดี๋ยวต้องมาลากตัวนี้ก่อนโทษทีลากตัวนี้นะครับล่างเนี่ย3คูณ3ช่องลากขอบล่างขอบกลางขอบบนแล้วก็สำหรับฟีด1ฟีด2ด้วยจากนั้น insert นะครับแล้วก็มาที่กราฟแท่งแล้วก็เลือก stack เป็น stack column เลือกให้ถูกอันนะอันนี้ cluster ไม่เอา 100% stack ก็ไม่เอาเอาตรงกลางก็คือ stack column นะครับจากนั้นเรามาเช็คดูก่อนว่าเขากรุ๊ปข้อมูลให้ถูกอันไหมนะครับวิธีเช็คนะครับก็คือดูจากขอบล่างก่อนดูจากแค่ค่าขอบล่างขอบล่างของคอนโทรลจะต้องเป็น38ของฟีด1ต้องเป็น34ของฟีด2ต้องเป็น20ถูกไหมเราจิ้มลงตรงนี้นะครับจิ้มลงเฉพาะช่องล่างเราดูมันคุม38 34 20มันคุมขอบล่างทั้งหมดเลยแสดงว่าอันเนี้ยอยู่ถูกที่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับสมมุติว่าบางทีมันเกิดเออร์เลอร์อะไรไม่รู้นะครับมันดันซ้อนมาให้แบบเนี้ยเราก็ไม่รู้มันถูกไหมวิธีเช็คก็คือเราคลิกลงช่องล่างนะครับถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยแบบนี้แสดงว่าไม่ถูกนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยของทั้ง3อันมันต้องเป็นขอบล่างหมดเลยแต่มันจะต้องเป็นขอบล่างของคอนโทรลฟีดแล้วก็ฟีด2แต่นี้มันมาชี้ช่องนี้ใช่มั้ยมันเป็นขอบล่างขอบกลางขอบบนแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ถูกเราก็ต้องสลับให้มันมาถูกอันนี้คือถูกนะครับถ้าถูกเนี่ยเราคลิกช่องล่างมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้สแต็กให้ถูกแล้วจากนั้นเราจะมาลบสีแล้วก็ลบขอบนะครับเราเลือกมานะครับเราคลิกตรงนี้ปุ๊บคลิกที่กระป๋องสีจากนั้นเลือกที่ฟิลเลือกเป็น no fill นะครับมันก็จะเป็นใสๆแต่มันถ้าหากมันหายไปแค่อันเดียวเราก็ต้องมาตามลบทุกอันนะครับโอเคได้ละเลือกเป็น no fill จากนั้นนะครับตรง border ก็เลือกเป็น no line นะครับก็คือไม่เติม
สีไม่ใส่เส้นแล้วมันก็จะเป็นกล่องลอยๆแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะมาเติมหนวดบนเติมหนวดบนก็คือคลิกกล่องด้านบนนะครับคลิกกล่องด้านบนจากนั้นเลือก Add Chart Element แล้วก็มาที่ Error Bar เลือก Error Bar Option จากนั้นนะครับมันขึ้น Option มาเนี่ยบางทีมันมาไม่ถูกที่มันมาที่กำหนดสีแต่เราจะกำหนดค่าทางสถิติเราก็จะมาเลือกที่รูปชาร์ตรูปกราฟแท่ง3แท่งตรงนี้ตัวแรกนะครับมันจะเป็นการเลือกทิศทางของ Error Bar ว่าให้พุ่งไปทางไหนโบสหรือบอสเนี่ยก็คือพุ่งขึ้นพุ่งลงพร้อมๆกันถ้าไมนัสคือให้พุ่งลงนะครับแต่ถ้าพลัสก็คือมันจะพุ่งขึ้นข้างบนทีนี้มันเป็นหนวดบนเราอยากให้มันพุ่งขึ้นบนอย่างเดียวเราก็เลือกพลัสนะครับแล้วเราอยากให้หัวมันเป็นรูปตัว T เราก็เลือกแบบแคปแคปคือหัวจะเป็นตัว T ตัดถ้าโนแคปปุ๊บมันจะเป็นชี้แหลมๆอย่างเดียวนะครับจากนั้นนะครับมาเลือกความยาวนะครับความยาวของ Error Bar เขากำหนดค่ามาตรฐานให้เท่ากับ5แต่เราไม่เอาเราจะกำหนดเองเราเลือก Custom จากนั้นเลือก Specify Value นะครับเขาจะถามว่าค่าทางบวกให้มันพุ่งไปไกลเท่าไหร่ค่าทางลบให้มันพุ่งไปไกลเท่าไหร่ตรงเนี้ยมันเป็น Error Bar ทางบวกใช่ไหมมันเป็นหนวดชี้ขึ้นบนเพราะฉะนั้นตรงลบเนี่ยเราไม่ต้องมีค่าเราให้ค่าเป็น0ไปก่อนลบที่มันมีมาเป็น0จากนั้นไปเลือกค่าทางบวกเลือกค่าทางบวกเนี่ยตรงช่องข้างบนเราเลือกตรงลูกศรตรงนี้เพื่อที่จะเลือกเซลล์จากนั้นเรามาคุมที่ขนาดรั้วบนของทั้ง3คอลัมน์นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็โอเคเราก็จะได้ขนาดหนวดบนละต่อไปเป็นการเติมหนวดล่างนะครับเติมหนวดล่างคลิกที่ช่องว่างๆเพราะตรงนี้มันมี1แท่งนะครับมันมี1แท่งเราจะไม่คลิกตรงนี้เราจะไม่คลิกที่สีส้มเราจะมาคลิกตรงว่างๆเพราะว่าการเติมหนวดมันจะเติมอยู่บนหัวเท่านั้นมันจะไม่เติมตรงก้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเติมตรงหัวของอันที่มองไม่เห็นแล้วเราก็มา Add Chart Element เติม Error Bar More Error Bar Option นะครับจากนั้นมันเป็นหนวดที่ต้องทิ่มลงมาเราก็จะเลือกเป็น Minus นะครับแล้วก็เลือกเป็น Cap แล้วก็มากำหนดค่าความยาวของหนวดกันมาคัสตอมแล้วก็มาสเปคซิฟายแวลูเหมือนเดิมคราวนี้มันเป็นหนวดล่างใช่ไหมหนวดล่างทิ่มลงเพราะฉะนั้นค่าข้างบนต้องเป็น0แล้วก็มาเลือกค่าข้างล่างเราก็ลากเมาส์คุมขนาดรั้วล่างทั้ง3คอลัมน์นะครับแล้วก็กดลงอย่างนี้แล้วก็โอเคคราวนี้เราก็ได้แล้วนะครับขนาดหนวดเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการแต่งหน้าตานะครับตรงเนี้ยแกน x นะครับมันขึ้นมาแค่1 2 3เราอยากจะบ่งชี้ว่า1 2 3นี้คืออะไรซึ่งในข้อมูลตรงเนี้ยในตารางข้อมูลเรามีแล้วนะครับเราก็จิ้มตรงว่างๆแล้วก็มาเลือกที่ select data นะครับถ้าบังเอิญจิ้มมาปุ๊บแล้วมันไม่มาดูนี่ทำไงบางคนมันอาจจะค้างตรงนี้นะครับเราจิ้มชาร์ตเปล่าๆแล้วเรามาที่ชาร์ตดีไซน์ตรงนี้แล้วเราเลือกตรง select data นะครับจากนั้นมาตรงที่ horizontal or category axis label นะครับเลือก edit แล้วก็คลิกที่ลูกศรลากเซลล์ทั้ง3เซลล์ตรงนี้นะครับที่เป็นหัวตารางแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็โอเคนะครับแล้วก็โอเคอีกรอบหนึ่งคราวนี้นะครับได้แล้วใช่ไหมคอนโทรลฟีด1ฟีด2แต่สิ่งที่เกินมาคือตรงนี้คือมันเป็นเลเบลว่าสีน้ำเงินสีเทาคืออะไรสีส้มคืออะไรใสๆคืออะไรซึ่งเราไม่ต้องการจะโชว์นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการลักไก่ก็คือเราเอาคนละสีเนี่ยมาซ้อนกันเราก็ลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้เปลี่ยนชาร์ตไททอลนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อกราฟไปส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มคำอธิบายแกนนะครับอย่างเช่นอยากจะเพิ่มบอกว่าตรงนี้คือน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็บวกตรงนี้แล้วก็มา Axis Title นะครับแล้วก็มาลูกศรเล็กๆนะครับ
คือถ้าเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บมันจะเพิ่มทั้งคำอธิบายแกน x แล้วก็แกน y นะครับแต่เราอยากอธิบายแค่แกนตั้งเฉยเราก็เลือก primary vertical นะครับปั๊บตรงนี้ไปแล้วเราก็มาดับเบิ้ลคลิกตรงนี้เพื่อที่จะแก้ไขนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าบังเอิญว่าในข้อมูลของเราอ่ะมันมี outlier นะครับมีค่าสุดโต่งหรือค่าโดดอย่างเช่นในสมมุติว่านะครับสมมุติว่าในกลุ่มคอนโทรลมันมีสัตว์บางตัวนะครับที่น้ำหนัก48กิโลกรัมนะครับ48ก็อยู่ประมาณนี้เนาะเราต้องการจะโชว์ให้เห็นว่ามันมีค่าสุดโต่งที่48กิโลกรัมเราจะทำยังไงเราก็เติมจุดลงไปนะครับเราก็เติมจุดลงไปแล้วก็หาเครื่องมือนะครับในการวาดแล้วก็วาดจุดลงไปที่48แบบนี้นะครับเราใส่จุดใหญ่ๆลงไปนั่นก็แสดงโอเคมันมีค่าโดดที่48นะครับหรือในกลุ่มฟี2มันมีค่าโดดตัวนึงที่12กิโลนะครับเนี่ยเราก็ใส่12ไปเพราะว่าวิธีเนี้ยการพล็อตด้วยการพล็อตด้วย Excel มันจะไม่พล็อตค่าโดดให้แต่ถ้าเป็น SPSS นะครับคือเรากรอกค่าดิบลงไปเลยแล้วเราก็ลากแล้วก็บอกให้มันคลิกบล็อกพล็อตให้มันทำบล็อกพล็อตออกมามันก็จะแสดงออกมาให้ทั้งตัวกล่องแล้วก็ตัวค่า outlier ออกมานะครับแต่นี้ก็เป็น Excel ซึ่งปกติพวกเราก็มีกันอยู่ในเครื่องแล้วนะครับก็หัดใช้ Excelก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับ